วัสดีผู้ชมช่อง iMod Official รวมไปถึงคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะวันนี้วันจันทร์ที่12มิถุนายน2023ค่ะพลอยก็มาสรุปข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจให้ทุกคนได้ชมกันอีกเช่นเคยในทุกๆวันจันทร์กันแบบนี้นะคะแน่นอนว่าในช่วงนี้เนี่ยยังอยู่ในห้วงของงาน WWDC 23อยู่ค่ะก็จะมีข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าใหม่ที่ Apple เปิดตัวมาอย่างแว่นใน AR/VR หรือว่า Vision Pro นั่นเองค่ะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยแต่ก่อนอื่นพลอยฝากกดติดตามช่อง iMod Official กันไว้ก่อนนะคะมาดูที่ข่าวแรกกันเลยนะคะสำหรับคนที่ใช้แอป Messenger บน Apple Watch เนี่ยตอนนี้ Apple เขาได้ถอดออกไปแล้วค่ะก่อนหน้านี้นะคะ Meta เขาได้แจ้งเตือนบนแอป Messenger นะคะว่าหลังจากวันที่31พฤษภาคมเป็นต้นไปแอปนี้จะไม่สามารถใช้งานบน Apple Watch ได้แล้วค่ะซึ่งในตอนนี้ก็ผ่านวันที่31พฤษภาคมมาแล้วนะคะนั่นหมายความว่าผู้ใช้จะไม่สามารถดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งแอป Messenger บน Apple Watch ได้อีกต่อไปค่ะซึ่งตัวแอปนะคะจะถูกถอดออกจาก App Store ของ Apple Watch เลยนะคะก็จะมีแค่เฉพาะ iPhone กับ iPad เท่านั้นคำถามก็คือเราจะสามารถดูแจ้งเตือนได้อยู่หรือเปล่าบน Apple Watch ในตอนนี้เนี่ยพลอยได้ทดลองดูแล้วนะคะก็ยังสามารถดูแจ้งเตือนบน Apple Watch รวมถึงตอบกลับข้อความผ่านแอป Messenger ได้นะคะแต่ว่าในตัวแอปเนี่ยจะไม่มีติดตั้งอยู่บน Apple Watch รวมถึง App Store ของ Apple Watch ด้วยค่ะแน่นอนว่าประเด็นนี้เนี่ยหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าทาง Meta เขาก็ไม่ได้ให้เหตุผลไว้นะคะว่าทำไมถึงยกเลิกค่ะหลังจากที่ Apple ได้เปิดตัว Vision Pro แว่น AR/VR ไปแล้วนะคะพี่มาร์คเขาก็ออกมาเผยนะคะว่าแว่น Vision Pro ของ Apple เนี่ยไม่ได้มีอะไรยิ่งใหญ่เลยและไม่ได้เป็นอนาคตของคอมพิวเตอร์เหมือนที่เขาต้องการด้วยค่ะไม่กี่วันก่อนที่ Apple จะเปิดตัวแว่น Vision Pro นะคะ Meta เขาก็ได้ชิงเปิดตัว Meta Quest 3แว่น AR/VR ออกมาก่อนค่ะซึ่งหลายสื่อเนี่ยชี้ว่าเป็นการแย่งแสงจาก Apple นั่นเองล่าสุดมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กนะคะที่เป็น CEO Meta เนี่ยเขาออกมาชี้แจงแล้วตามที่ The Verge ได้รายงานไว้นะคะว่า Vision Pro เนี่ยไม่ได้มีสิ่งที่ Meta ไม่มีก็คือจะหมายความว่าสิ่งที่แว่น Vision Pro มี Meta Quest 3ก็มีเหมือนกันค่ะและสิ่งที่ Apple เปิดตัวนะคะก็ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างด้านวิสัยทัศน์กันอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนอกจากนี้พี่มาร์คเขายังเผยอีกนะคะว่า Vision Pro เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้คนติดโซฟาไม่เหมือนกับ Meta Quest 3นะคะที่จะทำให้ผู้ใช้เนี่ยได้ตอบสนองหรือว่าตอบโต้ใช้งานในรูปแบบใหม่ๆแล้วก็ยังเผยอีกว่า Meta Quest 3นี้นะคะจะเป็นอนาคตของคอมพิวเตอร์มากกว่า Vision Pro ค่ะนอกจากมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กจะพูดถึง Vision Pro ของ Apple แล้วนะคะมาติฮาโปยาผู้สร้างภาพยนตร์เนี่ยก็ยังได้เผยว่า Final Cut Pro จะรองรับ Vision Pro ทันทีที่เปิดตัวค่ะมาติฮาโปยาหนึ่งในผู้ที่มีโอกาสได้ทดลอง Vision Pro ในงาน WWDC 23เนี่ยเขาเผยว่าผู้ใช้จะสามารถตัดต่อวิดีโอโดยใช้การเคลื่อนไหวของตาและท่าทางของผู้ใช้ได้นะคะซึ่งเผยว่าการตัดต่อของ Final Cut Pro แบบ AR นี้เนี่ยจะพร้อมให้ใช้งานทันทีที่แว่นเปิดขายเลยค่ะและทางด้าน iMore นะคะก็ได้เผยข้อมูลว่าหนึ่งในปัญหาของการรัน Final Cut Pro บน Vision Pro เนี่ยก็คือเรื่องของความจุของตัวเครื่องนะคะที่อาจจะไม่เพียงพอสำหรับการแบกรับไฟล์โปรเจกต์ที่มีขนาดใหญ่นั่นเองโดย Apple ก็อาจจะใช้ทางออกเหมือนกับ Final Cut Pro บน iPad นะคะที่มีฟีเจอร์ประมาณนึงที่ทำงานได้ไม่เทียบเท่ากับแอปบน Mac นั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าหากว่า Final Cut Pro สามารถใช้งานบน Vision Pro ได้จริงเนี่ยก็จะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่สำหรับนักตัดต่อวิดีโอทั่วโลกเลยค่ะหลังจากที่ได้เห็นประเด็นเกี่ยวกับ Vision Pro แล้วนะคะที่มีหลายๆคนออกมาพูดถึง Apple เขาก็ได้เผยตัวอย่างท่าทางควบคุม Vision Pro ด้วยนิ้วและมือออกมาด้วยค่ะสำหรับท่าทางการควบคุมนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ6ท่าทางด้วยกันอันแรกนะคะก็จะเป็นการแถบหรือว่าการแตะนั่นเองก็จะใช้นิ้วหัวแม่มือก็คือนิ้วโป้งและนิ้วชี้หนีบพร้อมกันเป็นการแตะนั่นเองค่ะท่าทางที่2นะคะก็คือดับเบิ้ลแถบหรือว่าแตะ2ครั้งก็จะใช้แค่นิ้วชี้กับนิ้วโป้งเอามาแตะกัน2ครั้งท่าทางที่3เป็นการแตะค้างนะคะก็คือจะใช้วิธีการบีบนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ค้างไว้เพื่อเลือกข้อมูลการวาดหรือว่าเลื่อนมือไปมาเพื่อเลื่อนข้อมูลบนหน้าจอนั่นเองท่าทางที่4นะคะบีบและลากค่ะก็จะใช้การหนีบนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ค้างไว้เหมือนกันเพื่อเลื่อนวัตถุไปตามความเร็วของมือที่เราเลื่อนไว้ค่ะท่าทางที่5ก็คือการหมุนหรือว่าโรเททนะคะจะใช้วิธีการบีบนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ทั้ง2ข้างค้างไว้แล้วก็หมุนไปยังทิศทางตามที่ต้องการค่ะและท่าทางสุดท้ายก็คือการซูมค่ะจะใช้วิธีการบีบนิ้วชี้และนิ้วโป้งทั้ง2ข้างค้างไว้เหมือนกันนะคะก็คือถ้ากางออกจะเป็นการซูมเข้าหรือถ้าหุบนิ้วก็จะเป็นการซูมออกนั่นเองค่ะ
ซึ่ง Apple เผยว่าถ้าทางควบคุมด้วยนิ้วมือนี้เนี่ยจะทำงานร่วมกันกับการเคลื่อนไหวของดวงตาที่ติดตามด้วยกล้องใน Vision Pro นะคะเพราะว่าการเคลื่อนไหวของดวงตานี้เนี่ยจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะบอกว่าเรากำลังเลือกวัตถุอะไรอยู่และนอกจากจะรองรับท่าทางในการควบคุมด้วยมือแล้วนะคะ Vision Pro ก็ยังรองรับคีย์บอร์ดเสมือนให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถพิมพ์กลางอากาศได้ด้วยค่ะแน่นอนว่า Apple เผยว่านักพัฒนานะคะสามารถสร้างท่าทางการควบคุมได้ในแอปของตัวเองด้วยเพื่อให้รองรับกับการใช้งานที่เหมาะสมกับผู้ใช้ค่ะไม่ใช่แค่แว่น Vision Pro ที่ถูกจับตามองนะคะก็ยังมีฟีเจอร์ใหม่ใน macOS Sonoma ด้วยนะคะก็คือเกม Potting Toolkit นั่นเองซึ่งเป็นเครื่องมือใหม่ที่ถูกจับตามองเป็นอย่างมากเลยค่ะสำหรับเกม Potting Toolkit นี้นะคะจะเป็นเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาที่มีหลักการทำงานโดยการแปลง DirectX 12ของ Windowsให้เป็น Metal 3เพื่อให้สามารถรันบน Mac ได้นั่นเองโดย Apple เขาเผยว่าเครื่องมือนี้นะคะจะช่วยให้นักพัฒนาพอร์ตเกมจาก Windows มาบน Mac ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ย่นระยะเวลาในการทำงานลงด้วยนั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็ยังมี SDK นะคะที่จะช่วยให้นักพัฒนานำคุณสมบัติอื่นๆเนี่ยไปใช้ได้อย่างเช่นการรองรับจอยเกม Spatial Audio แล้วก็การแสดงผลวิดีโอแบบ HDR ด้วยรวมไปถึงเกมโหมดนะคะที่จะช่วยให้เราเล่นเกมได้ลื่นไหลมากขึ้นค่ะสำหรับประเด็นนี้นะคะก็มีผู้ใช้ใน Reddit เนี่ยได้โพสต์การทดลองพอร์ตเกมจาก Windows นะคะอย่างเช่น Cyberpunk 2077แล้วก็ Diablo 4มาบน Mac ชิป Apple Silicon นะคะพบว่าสามารถใช้งานได้ดีแต่ว่ายังมีปัญหาเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็มีบั๊กในบางจุดอยู่ค่ะอีกหนึ่งฟีเจอร์ใหม่ที่เปิดตัวในงาน WWDC 23นะคะก็คือฟีเจอร์สำหรับ AirPods แต่ว่าฟีเจอร์เหล่านี้เนี่ยใช้ได้แค่เฉพาะ AirPods Pro รุ่นที่2เท่านั้นค่ะสำหรับฟีเจอร์ที่รองรับแค่เฉพาะ AirPods Pro รุ่นที่2นะคะก็จะมีฟีเจอร์ Adaptive Audio ฟีเจอร์ Personalized Volume แล้วก็ฟีเจอร์ Conversation Awareness นะคะซึ่งฟีเจอร์เหล่านี้เนี่ยก็จะทำงานร่วมกันระหว่างโหมดตัดเสียงรบกวนกับโหมดฟังเสียงภายนอกก็จะสามารถทำงานให้ผสมผสานกันมากขึ้นสำหรับใครที่อยากดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถไปชมคลิปที่พลอยได้สรุปไว้ได้เลยนะคะในช่อง iMode Official ค่ะนอกจาก3ฟีเจอร์นี้แล้วนะคะ9 to 5 Mac เนี่ยเขาก็ยังได้เผยว่าการเรียก Siri แบบไม่ต้องเรียก Hey Siri เนี่ยจะรองรับแค่เฉพาะตอนใส่หูฟัง AirPods Pro 2เท่านั้นซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ทดลองใช้งานกันนะคะยังไงก็ต้องมารอติดตามกันว่าจะสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์อื่นๆหรือเปล่าหรือว่าจะรองรับแค่เฉพาะ AirPods Pro รุ่นที่2ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีฟีเจอร์อื่นๆที่รองรับ AirPods รุ่นที่2นะคะไม่ว่าจะเป็นมิวหรือว่าอันมิวที่รองรับ AirPods Pro รุ่นที่1รุ่นที่2 AirPods รุ่นที่3รวมถึง AirPods Max ด้วยนะคะแต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นกันได้เลยนะคะว่าฟีเจอร์ใหม่ที่ Apple เขาเปิดตัวมาเนี่ยถูกออกแบบมาให้ใช้งานแค่เฉพาะ AirPods Pro รุ่นที่2มากกว่าค่ะส่วนใครที่อยากใช้งาน iOS 17นะคะก็ต้องอดใจรอกันนิดนึงนะคะเพราะว่า Apple จะปล่อยให้ผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเดตกันในช่วงปลายปีนี้ค่ะมาถึงข่าวสุดท้ายกันแล้วนะคะกับชิป M2 Ultra บน Mac Studio ที่เพิ่งเปิดตัวออกมาใหม่นะคะล่าสุดเดี๋ยวมีรายงานออกมาว่าคะแนนเบนช์มาร์กแรงกว่า Mac Pro ชิป Intel ตัวท็อปถึง2เท่าเลยทีเดียวค่ะสำหรับข้อมูลผลทดสอบคะแนนเบนช์มาร์กของชิป M2 Ultra บน Mac Studio นะคะพบว่า Single Core เนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ 2,800 คะแนนและ Multi Core เฉลี่ยอยู่ที่ 21,000 คะแนนค่ะแน่นอนว่าแรงกว่าชิป M1 Ultra ถึง2เท่าเลยทีเดียวและ Apple เขาก็เคลมไว้นะคะว่าชิป M2 Ultra เนี่ยเขามีประสิทธิภาพสูงกว่าชิป M1 Ultra ถึง2เท่า CPU แรงกว่าเดิม 20% GPU เร็วขึ้น 30% และ Neural Engine เร็วขึ้น 40% ค่ะสำหรับชิป M2 Ultra Apple เขาก็ได้เปิดตัวมาพร้อมกับการใส่ไปใน Mac รุ่นใหม่ด้วยนะคะอย่างเช่น Mac Studio เนี่ยเขาก็ใส่มา2ชิปด้วยกันก็คือชิป M2 Max รวมถึงชิป M2 Ultra และ Mac Pro ก็ได้อัปเกรดไปใช้ชิป M2 Ultra ด้วยเช่นกันค่ะยังไงก็ต้องมารอดูกันต่อนะคะว่าคะแนนเบนช์มาร์กของตัว Mac Pro ชิป M2 Ultra เนี่ยจะมีคะแนนเบนช์มาร์กเท่าไหร่ค่ะและนี่ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะที่พลอยได้สรุปมาให้ทุกคนได้ชมกันแบบนี้ในทุกๆวันจันทร์ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่วันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ